สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดโลกกว้างกับภาษาตะวันตกทางคลื่นความถี่ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรวันนี้ดิฉันศิสุดาผู้ชมอาจารย์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสภาควิชาภาษาตะวันตกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้ที่ฉันจะขอนำเสนอข่าวสารจากประเทศฝรั่งเศสจำนวน4เรื่องด้วยกันนะคะ เรื่องที่1ก็คือจะเกี่ยวข้องกับแวดวงธุรกิจก็คือบริษัทที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะคะจากคนฝรั่งเศส เรื่องที่2จะเกี่ยวข้องกับสถาบันครอบครัวก็คือจำนวนครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นนะคะเรื่องที่3เป็นเรื่องของความเท่าเทียมกันของเงินเดือนชายหญิงฝรั่งเศสว่ามีอยู่จริงไหมและประเด็นที่4ก็คือมหาวิทยาลัยฝรั่งเศสเนี่ยรับนักศึกษาเข้าเรียนจำนวนมากขึ้นแต่สิ่งสนับสนุนไม่ได้เพิ่มขึ้นตามค่ะสำหรับข่าวแรกนะคะเกี่ยวกับบริษัทที่ได้รับความชื่นชอบชื่นชมสูงสุดจากคนฝรั่งเศสนะคะสถาบันสำรวจความคิดเห็นของสาธารณชนหรือ IFOPหรือชื่อเต็มก็คือ Institut Français d'Opinion Publique ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของชาวฝรั่งเศสให้แก่บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินแห่งหนึ่งนะคะชื่อ Edge Advisory และหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ที่ชื่อ Le Journal du Dimanche นะคะเป็นการสำรวจเกี่ยวกับบริษัทที่คนฝรั่งเศสชื่นชมมากที่สุดในปีในรอบปีพุทธศักราช2564นี้โดยเป็นการสำรวจกับกลุ่มประชากรนะคะจำนวน 3,500 คนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปโดยมีการจัดทำรายชื่อนะคะลิสต์รายชื่อบริษัทขนาดใหญ่ของฝรั่งเศสจำนวน77แห่งให้กลุ่มประชากรตอบนะคะในช่วงวันที่28กันยายนถึง7ตุลาคม2564สำหรับประเด็นในการสำรวจเนี่ยแบ่งเป็น6ประเด็นด้วยกันก็คือเรื่องของประสิทธิภาพของบริษัทนะคะ La performance นะคะเรื่องของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมหรือ La responsabilité environnementale เรื่องนวัตกรรมนะคะหรือ innovation เรื่องความสามารถในการสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศฝรั่งเศสนะคะหรือ La capacité à donner une bonne image de la France ต่อมาก็คือจะเป็นเรื่องการมีส่วนร่วมในชีวิตประจำวันของชาวฝรั่งเศสหรือ La contribution au quotidien des Français สำหรับประเด็นสุดท้ายนะคะก็จะเกี่ยวกับเรื่องภาพลักษณ์ของบริษัทเนี่ยว่ามีความสามารถในการดึงดูดให้คนอยากจะเข้าไปทำงานด้วยไหมนะคะโดยภาษาฝรั่งเศสเขาจะใช้คำว่า La marque employeur นะคะหรือ L'envie que suscite l'entreprise de travailler นายสเตฟานเนเน่นะคะหุ้นส่วนของ Edge Advisory ได้กล่าวว่าจากการวิเคราะห์ผลการสำรวจเนี่ยพบว่าบริษัทที่ได้รับความนิยมสูงสุดจะเป็นบริษัทที่บริหารจัดการเรื่องความสัมพันธ์กับลูกค้าบริหารเรื่องระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและก็จัดการในเรื่องของราคาได้เป็นอย่างดีผลการสำรวจความคิดเห็นของสาธารณชนนะคะพบว่าบริษัทที่ได้รับความชื่นชมสูงสุดก็คือร้านขายอุปกรณ์กีฬาและการออกกำลังกายที่ในประเทศไทยเนี่ยก็มีสาขาอยู่นะคะโดยในเมืองไทยเราจะใช้ออกเสียงกันว่าดีแคทลอนนะคะแต่จริงๆแล้วในภาษาฝรั่งเศสจะอ่านว่าเดกาตลงนะคะเดกาตลงเนี่ยจะครองแชมป์ติดต่อกันมาเป็นปีที่3แล้วนะคะโดยมีรองแชมป์อันดับ2นี่ก็ครองแชมป์ติดต่อกันมาเป็นปีที่3เหมือนกันก็คือบริษัทผลิตรถยนต์ที่คุณผู้ฟังอาจจะคุ้นชื่อกันดีก็คือเปอร์โชนะคะหรือคนไทยจะอ่านว่าเปอร์โยสำหรับอันดับ3นะคะจะเป็นห้างค้าปลีกนะคะระดับไฮเปอร์มาร์เก็ตชื่อเลอแกลนะคะสำหรับอันดับที่4นะคะจะเป็นของเลอครัวแมคลังนะคะเลอครัวแมคลังจะเป็นร้านขายสินค้าเพื่อการตกแต่งบ้านและสวนนะคะลักษณะประมาณโฮมโปรหรืออินเด็กซ์บ้านเราส่วนอันดับ5เนี่ยนะคะก็คืออีโฟเช่ซึ่งคุณผู้ฟังบางท่านก็อาจจะใช้เป็นประจำอยู่แล้วนะคะอีโฟเช่จะเป็นผลิตภัณฑ์ความงามจากธรรมชาตินะคะเช่นครีมอาบน้ำครีมดูแลผมผิวนะคะน้ำหอมอันดับที่6ก็คือ EDF นะคะหรือ Electricité de France นะคะ EDF ถ้าเปรียบเทียบกับประเทศไทยก็น่าจะประมาณการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยนะคะ
จะเป็นบริษัทที่ผลิตนะคะแล้วก็ให้บริการการไฟฟ้าโดยมีรัฐเนี่ยถือหุ้นถึง80%นะคะอันดับที่7นะคะจะเป็นบริษัทผลิตรถยนต์เคอร์โนนะคะอันดับที่8บริษัทผลิตยางนะคะมิชลันอันดับที่9นะคะดานอนหรือบ้านเราอาจจะรู้จักในชื่อดานอนนะคะก็คือผลิตภัณฑ์ขายผลิตภัณฑ์จากนมนะคะโยเกิร์ตอันดับที่10ลอคยานนะคะหรือบ้านเราจะรู้จักในชื่อโรเรียลสำหรับอันดับที่11นะคะดร.ลิฟนะคะดร.ลิฟนี่อันดับพุ่งพรวดขึ้นมาถึง32อันดับเลยเพราะนะคะสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ทำให้บริษัทเข้ามามีส่วนร่วมกับชีวิตประจำวันของคนฝรั่งเศสมากขึ้นโดยให้การดูแลในเรื่องของโทรเวชกรรมหรือเทเลกงสุนแตชงนะคะเรื่องของการตั้งศูนย์ตรวจโควิดเรื่องแคมเปญรณรงค์การฉีดวัคซีนเป็นต้นนะคะต่อมาอันดับที่12นะคะจะเป็นของบริษัทผลิตรถยนต์ซิทแวงหรือบ้านเราจะรู้จักกันดีในชื่อของซิตรอง13นะคะฟนักซึ่งเป็นร้านค้าขายสินค้าทางวัฒนธรรมนะคะหนังสือซีดีดีวีดีตลอดจนเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะอันดับที่14จะเป็นของซูเปอร์มาร์เก็ตที่ชื่อแองตักมาร์เช่นะคะ15เป็นบริษัทผลิตเครื่องบินนะคะแอร์บัสหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ Airbus นะคะและอันดับที่16นะคะจะเป็นของบริษัทโทรคมนาคมของชื่อดังในฝรั่งเศสก็คือ Orange นะคะหรือ Orange จากเรื่องธุรกิจเราไปต่อกันที่สถาบันครอบครัวของประเทศฝรั่งเศสนะคะจำนวนครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวในประเทศฝรั่งเศสเพิ่มสูงขึ้นโดยจากการสำรวจของสถาบันสถิติและการศึกษาทางเศรษฐกิจนะคะครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ25ของครัวเรือนฝรั่งเศสซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงเป็นประวัติการโดยครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยหรือภาษาฝรั่งเศสเนี่ยนะคะจะใช้คำว่า famille monoparentale จะหมายถึงครอบครัวที่มีเฉพาะพ่อหรือแม่นะคะเลี้ยงดูลูกตั้งแต่1คนขึ้นไปเนี่ยเพียงลำพังคนเดียวมีจำนวนสูงขึ้นในขณะที่ครอบครัวแบบดั้งเดิมนะคะหรือภาษาฝรั่งเศสจะใช้คำว่า famille traditionnelle จะมีจำนวนร้อยละ66นะคะของครัวเรือนฝรั่งเศสที่เหลืออีกร้อยละ9เนี่ยนะคะเป็นสัดส่วนของครอบครัวผสมหรือภาษาฝรั่งเศสใช้คำว่า famille คือ composé นะคะเป็นครอบครัวที่ชายหรือหญิงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีบุตรติดมานะคะแล้วก็ได้สมรสหรืออยู่กินกันฉันสามีภรรยาเป็นครอบครัวใหม่นะคะแล้วก็มีบุตรในอาศัยอยู่ด้วยนอกจากนี้นะคะสถาบันสถิติหรือในชื่อเต็มที่ว่า L'Institut National de la Statistique et des Études Économiques นะคะเป็นสถาบันแห่งชาติทางสถิติและการศึกษาทางเศรษฐกิจเนี่ยยังพบว่าในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวของฝรั่งเศสนะคะจำนวนสูงถึงร้อยละ82เลยที่เป็นแม่ที่เลี้ยงเดี่ยวนะคะโดยร้อยละ75ของคนกลุ่มนี้ทำงานนะคะร้อยละ29เท่านั้นที่มีบ้านเป็นของตนเองและร้อยละ37เนี่ยอาศัยอยู่ในที่พักของการเคหะนะคะซึ่งแตกต่างจากครอบครัวเดี่ยวที่เช่าที่พักของการเคหะเพียงร้อยละ16เท่านั้นการสำรวจเนี่ยยังพบอีกว่าเด็กอายุต่ำกว่า18ปีนะคะที่มาจากครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยมักจะมีฐานะที่เรียกว่ายากจนโดยร้อยละ41ของพวกเขาเนี่ยมีฐานะต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำความยากจนนะคะสำหรับข่าวสุดท้ายนะคะจะเกี่ยวข้องกับแวดวงมหาวิทยาลัยนะคะแต่เป็นมหาวิทยาลัยของฝรั่งเศสโดยเป็นข้อมูลจากหนังสือพิมพ์เลเซโก้นะคะมหาวิทยาลัยในฝรั่งเศสเนี่ยรับนักศึกษาเข้าเรียนจำนวนมากขึ้นแต่สิ่งสนับสนุนตลอดจนงบประมาณเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นตามนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทยเนี่ยจะพบว่าในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมีอัตราการเกิดที่ต่ำมากนะคะประเทศฝรั่งเศสเนี่ยสถานการณ์กลับตรงกันข้ามนะคะก็คือประสบความสำเร็จกับการดำเนินนโยบายเพิ่มประชากรโดยภายในเวลา10ปีเนี่ยมหาวิทยาลัยในฝรั่งเศสเนี่ยนะคะรับนักศึกษาเข้าเรียนเนี่ยเพิ่มขึ้นจำนวนถึง 500,000 คนนะคะแต่อัตราการรับอาจารย์เข้าทำงานกลับต่ำเป็นประวัติการ
โดยนางฟองซัวส์ลองแบร์นะคะเลขาธิการทั่วไปของสหภาพครูเนี่ยได้กล่าวว่ารัฐมนตรีนะคะที่ดูแลด้านการอุดมศึกษาของฝรั่งเศสก็คือนางเฟเดริกวิดานนะคะได้ออกมาประกาศว่าจะเพิ่มอัตราอาจารย์อีก650อัตรานะคะในปีพุทธศักราช2565นี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแต่สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยย่ำแย่ซะจนจำนวนแค่นั้นไม่น่าจะพอเพียงนะคะมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งเนี่ยกำลังเผชิญกับภาวะพังทลายนะคะโดยสถานการณ์ที่เปรียบได้กับภาวะขาดอากาศหายใจบุคลากรเหนื่อยล้านะคะบางคนอยู่ในภาวะหมดไฟในการทำงานนะคะที่ภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าเบิร์นเอาท์มีความกดดันสูงนะคะเพราะมหาวิทยาลัยเนี่ยเปิดเทอมแบบให้เข้าไปนั่งเรียนในห้องเรียนได้แล้วนะคะบุคลากรก็เลยยื่นเอกสารขอลาป่วยกันเป็นจำนวนมากทีนี้นายมาเทียสแบกนานะคะซึ่งเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยแคลงวงแฟร์คองนะคะก็ออกมากล่าวว่าคณาจารย์ที่อยู่ในภาวะคณาจารย์เนี่ยจะอยู่ในภาวะที่เรียกว่ามี conflict of loyalty นะคะก็คือพวกเขาเนี่ยพอใจที่ได้ต้อนรับนักศึกษาอีกครั้งหนึ่งในห้องเรียนแต่ในขณะเดียวกันก็มีความรู้สึกไม่สบายใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ในภาวะที่สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เนี่ยไม่พร้อมนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันก็ขอจบการรายการเปิดโลกกว้างกับภาษาตะวันตกไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ